สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2เดี๋ยวมื้อนี้แม่ทำอร่อยๆให้นะค่ะนมใส่มุ้งข้าวใส่น้ำพริกกับใบพูได้ไหมคะอยากกินใบพูทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะหนูอยากประหยัดประหยัดค่ะหนูจะไม่ขอไม่กินของอร่อยอร่อยค่ะไม่เป็นไรลูกมันกินได้ค่ะผู้ใช้บัญชี TikTok ปารมี2911ได้โพสต์คลิปวิดีโอของลูกสาวตัวเองพร้อมข้อความระบุว่าคำที่เราสอนลูกลูกจะกลับมาสอนเราทุกคนเคยล้มหมดแต่เรากลับมายืนใหม่ได้ตัดมาที่เห็นสภาพตัวเองตอนนี้โซมดูไม่ได้เลยคงใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งอย่าตกใจกันอยากให้ดูไอย่าพูดเฉยๆเหตุการณ์ในคลิปลูกสาวเดินมาขอกินปลาทูแต่เกิดสะดุดล้มและพูดขึ้นว่าหนูล้มแต่หนูไม่ร้องคุณแม่จึงนึกขึ้นได้ว่าเคยสอนน้องไว้ว่ากว่าที่จะโตขึ้นมาก็เคยล้มกันหมดแต่เรากลับมายืนใหม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรไม่ต้องร้องเหตุการณ์ต่อมาคุณแม่สงสัยว่าทำไมลูกอยากกินแต่ปลาทูกับไข่ดาวจนน้องบอกว่าอยากช่วยแม่ประหยัดคลิปของคุณแม่ลูกกลายเป็นไวรัลคนแห่เข้ามาให้กำลังใจคุณแม่และเอ็นดูคำพูดของเด็กน้อยจนติดต่อเข้ามาอยากเลี้ยงพิซซ่าขอกินไข่ดาวได้ไหมกินอื่นบ้างได้ไหมปลาทูเหรอใช่เวลาที่ใส่กินแต่ไข่ดาวกับปลาทูเหรอใช่ค่ะเรียนกินฮะเราล้มได้อย่างนี้หนูล้มได้อย่างนี้ร้องอ่ะหนูเก่งนะหนูโตแล้วเพราะว่าทุกคนเคยล้มหมดใช่กลับมายืนใหม่ได้ใช่แล้วเดี๋ยววันนี้แม่ทำอร่อยอร่อยให้นะค่ะนมใส่มุ้งข้าวใส่น้ำพริกกับใบพูได้ไหมคะอยากกินใบพูทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะหนูอยากประหยัดประหยัดค่ะหนูจะไม่ขอไม่กินของอร่อยอร่อยค่ะไม่เป็นไรลูกมันกินได้ค่ะแม่ซื้อให้หนูกินได้ทุกอย่างนมใส่กินพิซซ่าได้ไหมคะได้ค่ะมีนมใส่พิซซ่าหวานได้ไหมคะได้ค่ะมีนมใส่กินแบบไข่ดาวได้ไหมคะได้ค่ะหนูกินทุกอย่างได้ไหมคะได้ค่ะแล้วหนูอ้วนขนาดนี้เราควรจะว่าหนูอ้วนไหมไม่ว่าหรอกหนูเป็นเด็กตัวเล็กหนูจะต้องอ้วนนะอะไรนะหนูเป็นเด็กตัวเล็กจริงหนูต้องอ้วนอ้วนดีแล้วพอเพื่อนล้อหนูก็จะเอาท้องหนูไปชวนเชื่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งของมาให้หนูอะค่ะมีอะไรบ้างใช่ค่ะลูกพี่ๆเขาพูดว่าอะไรก็พี่ๆเขาโอนตังมาแล้วแม่ก็ไปสั่งที่แก๊ปมาให้หนูนี่ไงเจ๊บ้าตายกลับมาเยอะขนาดนี้แล้วพี่แก๊ปไม่แจ้งคุณตำรวจจับพวกเราพวกเราไม่มีตังนี่นาเขาโอนตังให้แล้วเขาโอนตังให้แล้วแล้วแม่ถึงสั่งตำรวจจะมาจับเรื่องอะไรเรื่องพ่อไงโอ้ยไอ้ย่านี่เขาจะมาแกะได้ไงล่ะแม่ต้องเป็นคนแกะสิ